คำร้องขอความกรุณาชาวกูซูทุกท่านงดสปอยเนื้อหาที่ทางช่องยังไม่ได้รับชมและออกอากาศเพื่ออรรถรสในการรับชมของพวกเราและผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับปรมาจารย์อธิมาใน EP ที่41นั่นเองจาก EP ที่แล้วก็จบไปที่กำลังเชื่อมจิตซึ่งแต่ว่าไม่เชื่อมตอนให้นะเราต้องดูตอนนี้ทีนึงเพราะว่าตัวของว่าเองก็เหมือนเชื่อมกำลังเชื่อมจิตอยู่โดยการที่เอาน้องกระดาษไปแปะอยู่ที่ศีรษะของประมุขเนี่ยประมุขเนี่ยคนเก่าก็คือเชื่อฟังจุนเอ้ยเชื่อฟังจุนนะครับผมแล้วก็เหมือนอยากจะได้รู้ว่าอดีตเป็นยังไงใครเป็นคนแบบนี้จะได้รู้กันเนาะแล้วก็เรื่องมีติดท้ายเรื่องนี้ไงเรื่องของจินกงยาวกับฮูหยินอีกว่ากำลังทะเลาะอะไรกันสักอย่างเรื่องลูกอะเรื่องลูกชื่ออาซงนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้อะไรเราก็นั่งอึดอัดอยู่ตรงนั้นพักนึงว่าเพื่อเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมใครเป็นคนเขียนจดหมายมาหาใช่ๆแล้วก็มีเกล็ดเล็กน้อยอันนี้ก็คือทางแม่ใหญ่ก็คือแจ้งแล้วว่าทางด้านของโมซิตอีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาเป็นลูกนอกสมรสของจินกวงซ่านก็คือบุกจินคนเก่าที่เราไม่ชอบขี้หน้านั่นเองเป็นลูกนอกสมรสเลยก็เหมือนพาเข้ามาอยู่ด้วยในตระกูลจินแล้วก็ถูกขับไล่มันตอนหลังซึ่งมันก็ไปผนวกกับคนที่โมเสียนอีเขามีความแค้นอยู่คนนั้นจะใช่จินกวงเหยาหรือเปล่าเพราะโมเสียนอีในซีรีส์ก็เหมือนกับว่าเขาจะชอบพอกับฮูหยินก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นที่มีคนบอกว่าเขาชอบกันแล้วก็แบบเป็นบ้าเป็นบ้าก็ไม่รู้เป็นว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยดีกว่านะผมกับรีแอคชั่นเรื่องนี้ใน EP ที่41นะครับไม่ได้พบกันนานแล้วชื่อฟังจุนพร้อมวิชาเชื่อมจิตอันนี้ขอเนี่ยเขาหูยังโหดขอฆ่าพวกหุ่นเชิดอยู่เรียกนักพรตที่อยู่คุ้มกันคนสุดท้ายมาเขาชื่ออะไรนะเรียนประมุขชื่อเบิ้งเหยาขอรับตอนแรกเลยปะเนี่ยโอ้โหก่อนที่จะได้มาอยู่ในตระกูลเนี่ยโอ้โหทุกคนเราไม่ลืมนะเมื่อเขาอยู่ตระกูลเนี่ยเราจำได้นะเขาขนาดถือรองเท้าให้ข้ายังไม่บอกเลยจะเป็นตอนที่ถูกขับไล่ออกมาแล้วจากตระกูลจินตอนแรกเธออย่ามีผมเมื่อฉันสงสารได้ไหมอีกแล้วกลัวมากเลยอ่ะจริงๆแต่เขาก็โดนกดขี่มาตลอดกดขี่มาตลอดเอาง่ายๆคือเหมือนโดนบูลลี่อ่ะตลอดไปกับข้าไม่ใช่ถูกคนในนั้นแบบว่าล้อมก็หมายถึงมั่งเหยาจริงๆเหรอใช่กำลังนั่นแหละไม่จริงนะลูกชายจิงกวงซ่านน่ะเหรอลูกชายของจิงกวงซ่านจะมาอยู่รวมกับเรางั้นเหรอฮะจริงด้วยทำไมไม่หาพ่อแค่กระเด็กนิ้วก็ไม่ต้องให้เขามาลำบากอ่ะ
เขามีของติดตัวมาด้วยเดินทางตั้งไกลจากวินเมิ่งถึงหลังหลิงไม่อยากให้พ่อยอมรับยังไงเล่าเอ๊ะแล้วเป็นยังไงอ่ะฮะเป็นยังไงอ่ะเหรอก็ถูกเตะออกจากจินหลินไถไงล่ะจริงด้วยแต่ข้าว่านะจิงกงซ่านเป็นลูกนอกสมรสมากแต่ลูกชายลูกสาวเป็นโหลเคยเห็นเขายอมรับกับใครไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะที่เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเขาทำตัวเองใช่คนเราเนี่ยไม่ควรจะคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองไม่ควรหวังนะสุดท้ายเนี่ยเจ็บตัวขึ้นมาจะโทษใครใช่ไหมก็โทษใครไม่ได้อะทำตัวเองนี่นะรู้ไหมล่ะใช่มีจินจือซีทั้งคนจิงโกงซ่าต้องสนใจลูกคนไหนอีกล่ะนักภาษาอะไรกับลูกที่เกิดมาจากพวกนางโลมอ่ะใครจะรู้ว่าเป็นลูกใครบ้างข้าว่านะในใจของจิงโกงซ่าอย่างลังเลอยู่นั่นแหละจะไม่กล้ายอมรับเขาคงไม่หรอกมั้งเขาว่าเขาอ่ะลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำโอ้โหแรงมากตอนนี้ถึงลูกจิงโกงซ่านยอมรับชะตาตักน้ำให้เราจะมีความสุขกว่าอีกแค่แล้วยอมรับชะตาอะไรข้าอุตส่าห์แสดงออกขนาดนี้ไม่เห็นความทุ่มเทเขาหน่อยเหรอวิ่งไปทำนั่นทำนี่ทั้งวันกระตือรือร้นเพื่อหวังว่าตัวเองจะได้มีตัวตนขึ้นมาพ่อเขาจะได้ยอมรับเขาไงเอาใจแล้วเอาลูกเอาลูกดื่มน้ำจากคนที่เอามาให้พวกเจ้าอย่างยากลำบากแต่ปากกลับพ่นคำที่ทำร้ายจิตใจพวกเจ้าเป็นลูกน้องของข้ามีหน้าที่กำจัดคนชั่วช้าหรือเจ้าจะพูดไพร่ๆมึงยาวประมุขลูกผู้ชายออกสามสอบต้องซื่อตรงมีคุณธรรมยิ่งคนเหล่านี้ว่าร้ายเจ้าลับหลังเจ้าก็ยิ่งต้องทำให้คนเหล่านี้ว่าอะไรเจ้าไม่ได้จากวันนี้ไปเจ้าเป็นรองแม่ทัพข้าโอ้โหคืออยู่เหนือกว่าเพื่อนไปเลยอ่ะมึงเหยาขอบคุณประมุขเนี่ยจะได้ว่าไม่ได้ยอมกลับมาตอนนั้นเดี๋ยวเขาแทงจริงคนนี้ที่นินทาเขาเยอะๆใช่ไหมชอบใช้ชอบแบบอ๋อชอบใช้ชอบกดขี่เขาอะมั่งยอไม่คิดว่าจะเห็นไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้านะไม่ใช่ข้าจริงๆข้าไม่ได้ทำท่านประมุขช้าก่อนขอรับฟังข้าอธิบายก่อนยังจะอธิบายอะไรอีกเมื่อครู่นี้เองข้าเห็นกับตาว่าเขาปล่อยเสียหยางไปข้าถามเหตุผลกับเขาใครจะรู้ใครจะรู้ว่าเขาจะฆ่าข้าทั้งยังบอกว่าแม่ข้าน่ะว่าแม่ข้าเป็นข้าจะฆ่าเขาเจ้าโกหกหากเจ้าหมดความอดทนกรอจึงคุมตัวเองไม่ได้ตอนที่เจ้าฆ่าเขาทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นฮะทำไมจงใจใช้กระบี่ของตระกูลวนแล้วยังแซงย้อนความผิดให้เสียหยางอีกเจ้าจงใจวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วชัดๆไม่กี่วันก่อนเขาบอกกับข้าวันนั้นพูดอะไรวะกี่นะท่องอะไรหรือคุยหรือ
อ๋อคุยกับใครอ่ะพี่ใหญ่จะคุยกับใครอยู่ฮะข้าเปล่านะแล้วเจ้าทำอะไรอยู่มึงเหยียวจับตาดูนักโทษเสียหยางทำตามคำสั่งประมุขเจ้าโกหกเมื่อครู่ข้าเห็นว่าเจ้ากำลังคุยอยู่จะบอกความจริงข้ามาจะมีแผนอะไรกันแน่พี่ใหญ่ถ้าเข้าใจผิดแล้วพี่ใหญ่เมามากแล้วรีบส่งเขากลับไปเถอะเฮ้ยไอ้ลูกนางลมโอ้ยซับแรงมากทีนี้ซับอิงคุยกับใครไหวซ่อนเฮ้ยเขาจะรีบไปดูซีหยางเฮ้ยมึงเหยามึงเหยาข้าขอถามเจ้าตอนที่เจ้าเจอข้าครั้งแรกเจ้าจงใจแซงทำเป็นอ่อนแอให้ข้ายื่นมือเข้าช่วยใช่ไหมหากวันนั้นข้าไม่ได้ออกหน้าช่วยเจ้าแล้วก็เจ้าจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดทิ้งอย่างวันนี้ใช่ไหมข้าเจ้าอย่ามาโกหกต่อหน้าข้าชาตินี้ข้าได้พบท่านชื่อเฟิงจุนข้ามึงเหยาไม่เสียดายวันนี้เจ้าช่วยชีวิตข้าข้าไม่จัดการเจ้าจะไปซะจะกลับไปตระกูลจินหรือว่าที่แห่งใดแค่เจ้าอย่าคิดกลับมาที่นี่อีกคาราวาสเสียงอย่าเพิ่งจบอันนี้ตอนมาอยู่ตระกูลเวิร์นท่านประมุขเนี่ยไม่พบกันนานเจ้าเป็นเจ้าข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าท่านจะมีช่วงตกต่ำอย่างวันนี้เจ้าใส่หัวไปท่านยังคิดว่าตัวเองเป็นประมุขอยู่อีกเหรอท่านดูให้ชัดๆที่นี่คือตำหนักเพลิงสุริยาตำหนักอะไรกันน่ะก็แค่รังของพวกตระกูลวันอินสุรักรับใช้จะแน่จริงก็ฆ่าข้าด้วยแซ่ได้ยังมีใครจะพูดกับข้าแบบนี้อีกไหมสุนัขรับใช้ประมุขเนี่ยท่านดูก่อนเถอะว่านี่คืออะไรประมุขเนี่ยดาป้าเซ่ผ่านอะไรกับข้ามาเยอะท่านเพิ่งมาโมโหตอนนี้ไม่สายไปหน่อยนะเอามือเจ้าออกไปดาบเล่มนี้ของท่านจะถือว่าเป็นเครื่องรางได้แต่ว่าเทียบกับดาบของพ่อท่านประมุขเนี่ยคนก่อนแล้วยังด้อยกว่าอยู่หน่อยท่านลองทายดูสิว่าครั้งนี้ประมุขวนต้องตีอีกกี่ครั้งมันถึงจะหักข้าจำได้ว่าตอนนั้นที่ส่งดาบหักกลับไปประมุขคนก่อนก็ตายโมโหตายเนี่ยโอ้โห
ไม่ได้เห็นตอนอะไรอย่างนี้เลยมึงถ้ากูเป็นแหละตอนหลังจากสื่อกิจวัตรตบแล้วนะจริงมึงอยากกูตบแล้วนะกูไม่มีมาแบบว่าพูดดีด้วยนะกูจะตบให้เม็ดหลุดแหละไม่รู้นะผ่าก็คือจริงๆไม่ใช่แค่ร้ายมาแต่ตอนที่เขาช่วยจริงมันร้ายก่อนแล้วเนี่ยร้ายก่อนแล้วแต่เขาช่วยแล้วซีเฉินหันฟื้นจนได้มันก็เลยไม่แปลกที่เขาแบบตอนนั้นตีความเหมือนแบบว่าเหมือนอีกแบบนึงแต่นี่ก็เข้าใจแล้วแบบตีสองหน้าสัสๆอ่ะเอาดอกมาให้ขอท่านประมุขพี่หมิงจีประมุขนี่ถ้าจะมีบาดแผลแล้วถ้าเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยจู่อย่ายุ่งซีฉันก็ไม่เห็นเนาะไม่รู้เจ้าข้านักรบตระกูลเนี่ยของข้าเมื่อครูข้าไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอะไรกันจะทำหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเจ้าจะฆ่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าขึ้นอยู่กับข้าจริงเหรอประมุขเนี่ยลองคิดว่าหากท่านเป็นข้าไม่มีทางพี่หมิงเจียสีฉันถอยไปจึงโกรธเธอเจ้าอู้จินพี่หมิงเจียตอนแรกที่เขาไปจับชิงเหอข้ายังสงสัยว่าเหตุใดถึงไม่มีข่าวเขาที่แท้สมคบคิดตระกูลวันทำเรื่องแล้วซานที่ปู่แย่เทียพี่หมิงเจียพอรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้คนที่ให้แผนที่กับลังตระกูลวันคือใครกันและท่านรู้หรือไม่ว่าคนที่คอยรายงานข่าวให้เราคือใครแม่งวางแผนเขาเหรอประมุขเนี่ยเมื่อครูในตำหนักเพลิงสุริยาเพื่อจะหลอกให้วันล่วงหันเชื่อใจไม่ให้เขาสงสัยได้ข้าจึงต้องทำร้ายท่านยังพูดจาไร้มารยาทเรื่องประมุขเนี่ยคนก่อนเป็นบาดแผลในใจท่านกระตุ้นบาดแผลในใจท่านคนที่เจ้าควรคุ้มครองไม่ใช่ข้อแต่เป็นนักพรตเหล่านั้นที่ถูกเจ้าข้าตายต่างหากละวันรู้หามินิสัยโหดร้ายปกติหากข้าขัดใจเขาก็จะโดนอาละวาดข้าจะต้องแซงทำเป็นคนสนิทคนอื่นดูถูกเขาข้านั่งเฉยได้เหรอเก่งดีนี่ดูท่าเจ้าคงทำเรื่องเหล่านี้เป็นประจำเลยสินะใช่ไหมพี่มิงเจียอายาเขาอยู่ชีซานเขาทำเรื่องเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้อยากทำเลยข้าเชื่อว่าตอนเขาทำเรื่องเหล่านี้ในใจเขาก็ใช่ด้วยมันแบบนี่ฉันบอกให้เป็นพี่ตบเม็ดหลุดแล้วแบบเล่นละครโคตรเก่งจริงจริงมันไม่ต้องทำในขนาดนั้นก็ได้อะถ้าถามน้องซีเฉินเขาไม่เห็นนะโอเคเขาไม่เห็นไงเขาก็แบบว่าสนิทกับเมืองเหยาแล้วเพลงที่คุณเคยใช่ไหมครับซีเฉินเล่นเซ็งชินนะอะเป็นคู่เหรอหรือว่าเขาได้วิชามาบ้างจากตระกูลลานก็น่าจะสอนให้นะเบิ่งหรือเปล่าเนี่ยศิลปการเนี่ยเบิ่งก็ไม่แน่เฮีย
ลายมากยิ้มได้แบบเอาละพอได้ยินเสียงฉินพี่รองข้าทำลายของข้าทิ้งดีกว่าเสียงฉินคอยเหยานอกจากที่ครูซูแล้วก็ถือว่าดีมากหากได้คำแนะนำจากอาจารย์ที่มีชื่อคนต้องรุดหน้าเร็วได้อาจารย์มีชื่ออยู่ตรงหน้าแล้วแต่ไม่กล้ารบกวนคุณชายหลานจะสอนอะไรเหรอจินซินเป็นยังไงได้โอเคแต่หน้าตอนที่มองคือไม่ไหวนะโหหน้าคือแบบพร้อมอะพร้อมแบบฆ่าตลอดเวลาหักหลังอะไรเงี้ยนี่ไงเขาได้เรียนรู้จากตอนนี้วันนี้มันต้องสร้างภาพไปกี่ปีวะเนี่ยเออยังไงเฮ้ยเปลี่ยนทำนองเออเป็นเพลงแบบว่าน่าจะไม่เหมือนกันละเหมือนทำลายข้างในปะให้ธาตุไฟธาตุไฟแทรกอะไรคอยเขาแทรกปะควายี่โอ้ยรู้แล้วอุ้ยอินไปอีกไปต่ออ่ะพอข้าพร้อมไปต่อด้วยอ่ะไปไปไปไหมไปไหมแต่มันอันตรายนะเชื่อมันนานโกรธโกรธเสียตอนรอบเสียอย่างรอบนึงก็ได้รู้จนโกรธอ่ะไปต่อไหมไปต่อไปต่ออารมณ์พี่ใหญ่ตอนนี้ไม่เหมือนก่อนตั้งแต่ทำให้เขาโกรธอีกนะช่วงนี้เขาต้องทรมานกับวิญญาณดาบหากไม่ได้จ้างเล่นทำนองชิงซินให้ทุกวันเกรงว่าเขาจิงกวงเหยาพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าไม่ต้องยุ่งเจ้าออกมาแน่พี่รองรบกวนท่านดูรายชื่อแขกบางงานเลี้ยงร้อยบุพผาข้าขอตัวไปคุยธุระกับพี่ใหญ่ก่อนกลับมาจะอธิบายให้ฟังเป็นตอนที่ตอนนั้นเลยหรอปะท่านไฟเขาแทรกแล้วที่นี่ไหวซ่ามาพอดีโอ้เนี่ยวิชานางแบบไม่เบาเลยพี่ใหญ่ทำไมต้องเป็นแบบนี้มีอะไรค่อยๆพูดชื่อหยางหรอฮะเขาถูกขังอยู่ในคุกตลอดชีวิตตอนนั้นที่ปู่จิ้งซื่อข้าบอกเจ้าว่าอย่างไรข้าจะให้เขาชดใช้ด้วยเลือดแต่เจ้ากลับให้เขาอยู่ในคุกตลอดชีวิตขอให้เขาถูกลงโทษไม่ทำผิดอีกถูกขังตลอดชีวิตหรือจะชดใช้ด้วยเลือดก็ไม่ข้าถามเจ้าตอนนั้นที่ปู่จิ้งซื่อใครเป็นคนปล่อยเสื้อหยางไปกันแน่ฮะเป็นแม่ทัพใหญ่หรือว่าเจ้าข้าเปล่าทำนะทำไมข้าต้องปล่อยเขาด้วยล่ะแต่ตอนนั้นก็ส่วนตอนนั้นฉางผิงสารภาพหมดแล้วไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้เสื้อหยางสังหารตระกูลฉาง50คนท่านพ่อข้าต้องไว้ชีวิตเขาอยู่แล้วทำไมกันเขามีเล็กทมินอีกชิ้นเจ้าไม่รู้อย่างนั้นเหรอเจ้าเรียกเขากลับมาอีกครั้งเพราะอะไรเจ้าก็ย่ำรู้ดีแก่ใจของเจ้าพี่ใหญ่นี่เป็นคำสั่งของพ่อข้าจริงๆเขาไม่อาจปฏิเสธได้
ถ้าต้องการให้ข้าจัดการเสียหยางจะให้ข้าบอกเขายังไงล่ะมั่งเหยาเจ้าไม่ต้องมาเล่นเล่นต่อหน้าข้าเลยลูกไม้ของเจ้าใช้ไม่ได้ผลกับข้ามาตั้งนานแล้วลูกไม้ของข้าลูกไม้ไหนเหรอพี่ใหญ่ท่านชอบกล่าวหาว่าข้าเป็นคนแผนสูงท่านบอกว่าท่านเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นคนซื่อตรงไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเป็นผู้ชายอกสามศอกไม่ต้องใช้แผนชั่วได้ท่านเกิดมาสูงสักศีลธรรมก็สูงแต่ข้าล่ะข้าเป็นเหมือนท่านได้เหรอประการแรกข้าไม่ได้มีวิชาข้าเติบใหญ่มามีใครเคยสั่งสอนประการสองข้าไม่ได้เกิดตระกูลใหญ่ท่านคิดว่าข้าอยู่ตระกูลจินมั่นคงนักเหรอท่านคิดว่าจินจือเซียนตายไปข้าจะได้ขึ้นแทนเหรอจินกวงซ่านยอมรับลูกนอกสมรสอีกคนเข้ามาก็ไม่ใช่ข้าได้ขึ้นครองตำแหน่งจะให้ข้าไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเหรอข้าเป็นคนที่กลัวฟ้ากลัวดินกลัวใจคนด้วยแท้จริงแล้วที่เจ้าไม่ฆ่าเสียหยางก็เพียงเพราะไม่อยากให้ตำแหน่งตระกูลจริงของเจ้าสั่นคลอนเท่านั้นใช่ข้าไม่อยากแต่ว่าพี่ใหญ่ข้ามีคำถามที่อยากถามท่านมาตลอดชีวิตคนที่ต้องเสียไปเพราะน้ำมือของท่านไม่ได้น้อยกว่าข้าตอนนั้นข้าฆ่านักพรตเพียงไม่กี่คนเพราะสถานการณ์บีบบังคับทำไมท่านต้องจองล้างจองผลาญจนถึงทุกวันนี้ด้วยได้ข้าจะบอกให้ดาบของข้ามีวิญญาณคนตายนับไม่ถ้วนแต่ข้าจะไม่มีทางฆ่าใครเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นไม่มีทางฆ่าเพื่อตัวเองได้เป็นใหญ่พี่ใหญ่ข้าเข้าใจความหมายของท่านท่านจะบอกว่าทุกคนที่ท่านฆ่าน่ะล้วนสมควรถูกฆ่าใช่ไหมเช่นนั้นข้าขอถามท่านตัดสินใจได้ยังไงว่าคนคนนั้นควรหรือไม่ควรถูกฆ่ากฎเกณฑ์ของท่านยุติธรรมแน่เหรอหากข้าฆ่าคนคนหนึ่งอีกร้อยคนรอดถือเป็นความดีความชอบหรือสมควรได้รับการถูกลงโทษหากจะกระทำการใหญ่ก็ย่อมมีการเสียสละแล้วทำไมเจ้าถึงไม่เสียสละตัวเองเจ้ามีค่ากว่าพวกเขาอย่างนั้นหรือไงเจ้ามันต่างกับพวกเขามากหรือยังไงกันใช่ข้ากับพวกเขาต่างกันอยู่แล้วสาละแล้วโอ้ยโหโหรับบทนี้เลยกิ้งเหมือนแรงเงาเลยก็เป็นได้แค่นี้โอ้ยแล้วก็แบบพูดในสิ่งที่เหมือนพวกนั้นมันก็พูดเหมือนกันนี่เลือดออกพอดีตอนนี้แหละตกมาโอ้กี่ขั้นดีกว่าใช่คือเป็นคนปกติเขาเนี่ยเราสลบไปแล้วมันก็เลยแบบขยับมัวเสียสมเลยแรงมากโดนเลือดละโอ้โหวิ่งสุดจริงพี่ใหญ่
ึงเวลาเล่นทำนองชิงสินให้ท่านแล้วแล้วคือไม่มีใครอยู่อ่ะใช่ซีเฉินก็คือไม่มาคือไม่มาเลยไม่ยุ่งคือไม่ยุ่งเลยข้าเล่นทำนองชิงสินคนที่เล่นทำนองชิงสินให้ท่านทุกครั้งก็คือข้าเป็นคนเล่นและไม่เคยรบกวนพี่ร้องอีกเลยพี่ใหญ่ท่านอย่าโทษข้านักเลยท่านไม่รอบคอบเองท่านไม่รู้เลยหรือว่าทำนองชิงสินที่ข้าเล่นนั้นกับที่พี่รองเล่นมีตรงไหนไม่เหมือนกันเจ้าเฮียแล้วมันสะสมมาตลอดเจ้าใช่ใช่โอ้ยตาเจ้ามันบังอาจนักเดี๋ยวโอ้ไอ้เหี้ยเทเลพอร์เตอร์ป่ะเนี่ยน่าจะหลอนมากเลยเป็นหลอนแล้วเนี่ยโอ้เราเล่นมาตั้งกี่วันที่เล่นให้ฟังเออให้ฟังกี่วันข้าจะฆ่าเจ้าข้าให้ตาย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 หลอกไปแล้วอ่ะมันออกหมดเลยไงใช่เนี่ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้โหพี่ใหญ่มึงเล่นละครเก่งมากเขาจะฆ่าเจ้าพี่ใหญ่เขาจะฆ่าเจ้าหวยฆ่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่จำใครไม่ได้แล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าเองพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่แบบโคตรแข็งพี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าเองนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เข้าไปพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่อยากรู้ป่ะเนี่ยรู้ป่ะวะชี้บอกอ่ะพี่ใหญ่ขอนึกว่าตายเลยสยามเหรอใช่น่าจะใช่
ใช่ก็คือเหยาแล้วหน้ากากจะมาทดลองต่อไม่ได้เขามีพลังตรับแค่ทำเองแค่ครึ่งเดียวผมเขาไม่อยู่ทำไงดีคุณเป็นหุ่นเชิดไม่ได้ฆ่าซะตัดหัวเลยเหรอเชี่ยวนายที่สุดก็อยู่ดีสักทีโอ้ยดูแลโอ้โหตกใจมันรู้มันรีบตายไปเถอะไปเดี๋ยวให้กูเจอหน้านะไปถึงบางเหย่านะแต่ว่าอิงป่ะเดี๋ยวเป็นดาบที่แบบอยู่ตรงนั้นเฉยจบพยายามหน่อยสิขยับสิขยับขอมันถึงให้ขยับวิ่งตื่นสิสู้หน่อยใช่ไหมดับไว้เองปะหนีไปแล้วใช่หรอว่าดับไว้เองถ้าไม่ด่าว่าอิงมันก็รู้ดิต้องรู้แล้วว่าไปบอกว่าเป็นว่าอิงแน่เลยทางเข้าห้องลับเมื่อครูหูหยินฉิมซู่รู้ความลับของเขาเข้าจึงถูกเขาลากเข้าไปตอนนี้น่าจะอยู่ในนั้นหัวของชื่อเฟิงจุนก็อยู่รีบไปกันเถอะไปเลยอ่ะช้าก่อนอันกวนจินรีบร้อนเช่นนี้หากมีเรื่องสำคัญโปรดรอให้สิทธิ์รายงานท่านเซียนโตก่อนหลบไปรอพระเจ้าไปทันการพอดีบอกให้พวกเจ้าหลบไปก็ไม่หลบไอ้เจ้าพวกลูกกระจอกเออไปเถอะบ้องจีน
พี่ใหญ่รู้หรือยังเนี่ยจะรู้หรือยังอยู่ที่ใดตำแหน่งบนภูผาอยู่ที่ใดเหมือนเขาทำใจยอมรับมานิดนึงแล้วแหละพวกท่านเองเหรอมาทำอะไรที่นี่ช้าก่อนนี่คือห้องนอนท่านอาฆาตนะพวกท่านมาผิดที่แล้วฮะนี่หยุดนะพวกท่านบุกมาจะทำอะไรกันแน่อะเสั่งมาละเหรียญฟางจุนประมุขจินเปิดประตูเปิดประตูจะทำอะไรกันแน่ทำให้คนแตกตื่นหมดแล้วที่นี่คือห้องนอนท่านอาห้องนอนน่ะก็บอกว่าอย่าเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อกลางวันข้าดูแลไม่ทั่วถึงเหรอทุกท่านถึงอยากจะมางานเลี้ยงกลางคืนอีกรอบหนึ่งเหรียญฟางจุนโชคดีที่มาทันเวลาหากมาช้าอีกนิดของดีในห้องรับตำหนักโอนบุพผาอาจไม่ได้เห็นแล้วห้องลับเขียแล้วเปล่าแล้วยังไงมีห้องลับไม่ใช่เรื่องแปลกขอแค่มีอาวุธพิเศษเก็บไว้ตระกูลไหนก็ย่อมต้องมีห้องเก็บสมบัติอาเยาเปิดห้องเก็บสมบัติให้ดูหน่อยแต่พี่ว่ามันน่าจะเขียแล้วพี่รองในเมื่อเรียกว่าห้องเก็บสมบัติของที่อยู่ในห้องจะต้องเป็นสิ่งล้ำค่าท่านให้ข้าเปิดแบบนี้นี่เปิดเดี๋ยวนี้ประมุขหลานลือกันว่าตระกูลหลานเข้มงวดมารยาทแต่ที่เห็นข่าวลือคงจะเป็นแค่ข่าวลือดึงดันจะเข้าห้องนอนผู้อื่นมีมารยาทซะจริงเป็นหน้าบังไว้ควายซูเซอร์หานกวงจินซูเซอร์เจ้าทรยศตระกูลหลานแต่กลับเลียนแบบหานกวงจินทุกอย่างเขาใช้ฉินเจ้าก็ใช้ฉินขอถามหน่อยว่าเจ้าเนี่ยมีสิทธิ์อะไรตำหนิตระกูลหลานเลยกำลังเข้มข้นเลยกูโกรธมากตาเจอดิจะไม่ร้องอะไรด้วยโกรธจริงๆกูโกรธเหมือนตอนนั้นกูเป็นในนั่นแหละอะไรนะเชื่อฟงจุนนะเชื่อฟงจุนโอ้แค้นมากโอ้โหยูดีซูเซอร์ก็เดินเข้ามาเออคนหน้ากากเราว่าซูเซอร์แหละไม่น่าจะเป็นเบื้องเหยาเองที่ลงมือเองคนที่เป็นเฮดใหญ่อ่ะไม่ลงมือเองเออน่าเราว่าซูเซอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนไปช่วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับตระกูลหลานเยอะยิชาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่แล้วตอนเดินเข้ามานี่คือหน้าตาแบบหน้าตาแบบหน้าตาแบบคนเหี้ยเลยนะคือก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววนะยืนเดินเข้ามาหาเรื่องมากเลยแบบหน้าตบมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะยังไงต่อไปโอ้โหแต่เรื่องราวของเบื้องเหยากับทางด้านของประมุขเนี่ยคนเก่าอ่ะเชิญฟงจุนนี่คือแบบสุดคือตอนนี้ไม่มีทางคิดไปได้หรอกว่าเบื้องเหยาคือคนดีเพราะแบบโอ้โหมันมาถึงขนาดที่แบบว่าหน้าเนอร์ที่แบบอินเนอร์แบบถ้าแบบรับหลังนิดนึงเอาละมองโอเครู้แหละว่าแบบมีปมกรณีนี้เนี่ยกรณีเรากับเซียวหยางเลยเรื่องกับเซียวหยางเลยมีปมแต่เราว่าปมที่เขามีอ่ะมันมาทดแทนกับสิ่งที่เขาทำความชั่วปัจจุบันไม่ได้เลยเว้ยไม่ได้เลยสักนิดเออจะพูดไปถึงตอนที่พามาเข้าถ้ำตอนนั้นอ่ะก็เหมือนจะเขาเรียกว่าน่าสงสารแต่จริงๆแล้วคือเขาร้ายมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะจริงๆเขาสู้ทุกคนได้ใช่เออแต่เขาแค่แกล้งอ่อนแอต่อหน้าประมุขเพื่อให้คนอื่นแบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเกิดทำมาถึงขนาด
นี้ก็คือแบบปมอันเก่าที่เคยมีมันลบล้างสิ่งแบบเหล่านี้ไปแล้วนะพออันนี้คือแบบมันทำจนเกินไปแล้วอะแต่ก็น่าจะเข้าใจแหละเหมือนคนเวลามันเดินมาเส้นๆนี้เส้นทางนี้ไงมันก็แบบถอยกลับไม่ได้แล้วก็ต้องแบบไปต่อให้สุดจนแบบถึงที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบที่เขาบอกเลยเขาจะแบบได้ขึ้นมาเป็นประมุขจีนน่ะมันก็แบบยากมากๆเกิดแบบมีลูกนอกสมรภูมิเข้ามาอีกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเขาหรือเปล่าจะได้ขึ้นมาเป็นเพราะฉะนั้นเขาแบบไม่ได้เป็นณจุดนี้แล้วเขาก็จะไม่ยอมเสียเป็นขาดนะครับก็คือยอมแลกอะไรได้ก็ต้องยอมซึ่งมันก็เป็นแผนมานานวางแผนมานานมากมันก็ไปขัดกับสิ่งที่ทางด้านของปอมเนี่ยคนเก่าเชื่อว่าจะแบบตั้งใจไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบไม่ไหวไม่ไหวจริงแล้วตอนที่เล่นแบบว่าที่เล่นเพลงซิงชินอะตอนที่แบบฝึกซ้อมแรกๆสักพักเปลี่ยนทำนองปุ๊บแบบพอเปลี่ยนทำนองก็แบบเอาแล้วนี่แปลกด้วยความประมุขเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยเล่นมั้งก็อาจจะแบบแยกไม่ออกแต่เหมือนเขาก็แบบมีตะหงิดตะหงิดใจอยู่นะเหมือนเขาแบบทำไมแบบว่ามันอะไรหรือเปล่าเขาคงคิดว่ามันคงเป็นแบบทำนองปกติของซิงชินนั่นแหละเหมือนรู้สึกว่าตอนกระอักเลือดอะที่แบบกระอักเลือดเหมือนซีเฉินจะบอกว่าเป็นเหมือนเพราะวิญญาณในดาบเขาว่าเยอะประมาณนั้นอะไรสักอย่างใช่ใช่มันก็เลยน่าจะเหมือนไปเข้าแบบไปทำอะไรกับตัวเองหรือเปล่าทำให้ตัวเองแบบธาตุไฟเขาแทรกแล้วก็แบบเป็นไปอย่างนั้นพอสุดท้ายแล้วปุ๊บก็มีการให้เสียหยางมาจะทดลองให้ใช้เหล็กตราเทอร์มินหรือว่าเหล็กเทอร์มินที่เขามีอยู่อ่ะนั่นแหละแต่มีแค่ครึ่งเดียวมีครึ่งเดียวไม่สามารถคุมได้คุมไม่ได้เพราะว่าก็คือรู้กันอยู่ว่าประมุขเขาก็แบบแรงอาฆาตมันเยอะมันทำมันเยอะจริงก็แบบคุมไม่อยู่ก็เลยตัดสินใจฆ่าทิ้งด้วยการตัดหัวแล้วก็หัวไปเก็บไว้ที่ห้องแห่งความลับของตัวเองแล้วก็ทำการปิดผนึกเอาไว้นะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้ใครรู้อะไรอย่างนี้แต่เขาต้องรู้แหละน่าจะเป็นเว่ยอิงตอนแรกเหมือนเขาไม่รู้หรอกเมื่อหยางเขาไม่รู้หรอกว่าทางด้านของเว่ยอิงจะกลับมาเขาจะรู้แค่น่ะเป็นคือโมเสียอีใช่ไหมแต่พอเห็นแต่ว่าดาบนั้นน่าจะเป็นของเว่ยอิงนะใช่น่าจะใช่ใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับแต่เราคิดว่าใช่นะเพราะจังหวะที่เขาซูมตอนสุดท้ายเหมือนเขาพยายามให้โฟกัสให้เห็นว่านี่คือดาบของใครแล้วคือตัวของเมื่อหยางหรือเซนกงหยางเนี่ยเขาก็ไปเห็นเขาเหมือนเขาคิดได้แล้วว่าต้องเป็นใครแน่ๆเลยซึ่งมันก็แบบจะเป็นยังไงต่อแล้วถ้าเกิดบางอย่างรู้ขึ้นมาเราจะทำยังไงกับเว่ยอิงหรือเปล่าตอนนี้อยากรู้แค่ว่ามันจะได้เปิดไหมห้องนั้นอะเราว่าเคลียร์แล้วเราว่ามันเคลียร์แล้วถ้าได้เปิดก็คือเคลียร์ห้องเคลียร์ของทุกอย่างเคลียร์อะไรนะหูหินปะใช่ไหมหรือไม่ก็อาจจะแบบเป็นห้องอื่นที่ไม่ใช่ห้องอาจจะแบบอาจจะเคลียร์ของอะเราเขาทำได้แหละหรือซูเซอร์อาจจะพูดจนแบบว่าไม่เข้าไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยซูเซอร์จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มาช่วยใจเนาะก็ต้องรอดูต่อแล้วแหละว่าอีพีหน้าจะเป็นยังไงซึ่งเตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันว่าต้องด่าแน่นอนเพราะแบบตัวเองไม่อยู่น่าจะด่ายังอีพีสุดท้ายอีพีนี้คือฮึบมากนะแบบยังไม่ด่านะอีพีหน้าคิดว่าน่าจะไม่รอดละนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับปรมาจารย์ลัทธิมานะผมใน EP ที่41นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก @iPonTVX ปรมาจารย์ลัทธิมาแล้วก็แท็ก @iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับกันใหม่อีกทีนึงใน EP หน้า EP ที่42ซึ่งเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ